สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเข่าเมื่อวานได้ลงคลิปดอกพุธป่าไปคลิปหนึ่งแต่ว่ามันดูไม่ค่อยชัดเพราะว่าต้นมันสูงใหญ่วันนี้ก็มาเจอกับต้นขนาดเล็กครับแต่ก็เป็นพุธป่าเหมือนกันแต่ว่าต้นเล็ก ตนนี้ก็จะเห็นดอกชัดเจนครับเพราะว่าต้นไม่สูงไม่ใหญ่ต้นขนาดเล็กขึ้นอยู่บนไร่เข่าพอดีมีที่ยืนนะครับแวโคนต้นก็อยู่ข้างล่างนะครับ อันนี้เป็นพุทธป่าของป่าไซยโยกครับมีกลีบดอกกลีบรองดอกเจ็ดกลีบสีขาวข้างในก็จะมีไกสอนเจือสีเหลืองๆเล็ดๆครับมีกลิ่นหอม ต้นพุธก็จะมีหลายพันหลายชนิดครับมีทั้งพุธป่าพุธผาพุธท,ทุง่งแล้วก็พุธท,ที่เขาเพาะพันธุ์ขึ้นมาใหม่ๆอีกครับ ก็นํามาแบ่งปันให้เพื่อนๆพีนพ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 น่น้องๆได้ดูได้ชมกันครับสำหรับท่านที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าไม้ต้นไม้สิ่งละอันพารนน้อยที่มีอยู่ในป่าก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ